มากนะครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตวันนี้เป็นตำรวจแต่งตัวมาเรียบร้อยหมดแล้วก็ต้องเป็นตำรวจแน่นอนไปเป็นวันนี้ไม่ได้จะฉอยกันเรื่องตำรวจครับปวดใจเอ้าจะปวดใจยังไงมาฟังตำรวจคนนี้ด้วยกันครับตามมาครับผมมันช่างปวดชนะหัวใจงานก็หนักหนักหนาไหนจะต้องรักษาระเบียบวินัยบางทีวินัยก็ไม่อยู่ระเบียบก็ไม่รู้ว่าไปไหน เขาให้เรารักษาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็เป็นตำรวจไม่ใช่หมอเราก็รักษาไม่ได้สูงไปสูงไปมันต้องให้น้ำหนักเสียงในเวลากุ้มใจหรืออะไรเงี้ยอึดอัดอารมณ์อารมณ์มันมีขึ้นมีลงฉันเป็นตำรวจไม่ใช่หมอเราก็รักษาไม่ได้มาอยู่ที่นี่ครับท่านอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วไหมเป็นตำรวจทำทุกอย่างไม่มีวันว่างทำไม่วาดไม่ไหวที่บอกว่าฉันไม่ว่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ว่าฉันทำอะไรตื่นเช้าขึ้นมาคว้าแปรงบีบยาสีฟันใส่ต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันเพราะว่าคนที่บ้านเขาไม่ทำให้ไม่มีใครช่วยผมเลยครับขนาดนอนหลับเขายังไม่หลับให้ตอนตื่นก็ต้องตื่นเองเนี่ยตื่นนอนก็ต้องตื่นเองหลับเองตื่นเองผมเก่งไหมกินข้าวไม่มีใครมาช่วยเคี้ยวถ้ากินคนเดียวเคี้ยวคนเดียวห่อเหี่ยวใจของใช้ของสอยก็ไม่ค่อยจะมีขนาดใบขับขี่ยังไม่มีใช้ต้องไปยืนกลางถนนคอยโบกรถยนต์ที่ผ่านมาผ่านไปไปขอดูใบขับขี่กับคนที่ขับรถไวดูได้แป๊บเดียวดูได้แป๊บเดียวเขาก็เอาคืนเราก็ยืนกืนน้ำลายผู้บังคับบัญชาครับน่าจะทำใบขับขี่ให้จะได้ไม่ต้องขอใครดูก็ของเรามีอยู่ไม่ต้องดูของใครก็เลยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าใบขับขี่ไม่มีออกไปถ้าเกิดขับออกไปเดี๋ยวไปเจอตำรวจขอตรวจเราไม่มีให้มารับแจ้งความที่นี่ไม่มีเรื่องดีมีแต่เรื่องร้ายปริง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 เอ้าพูดรับชาจริงมัวทำอะไรปริง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 มัวอ้อยอีอิงอยู่ทำไมฮัลโหลตุ๊ด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 ฮัลโหลสายหลุดจะพูดได้ยังไงวางสิวางไม่วางก็ถูกเข้าก็ไม่ได้วางแล้วจ้าวางวางคลิงคลิงคลิงเอ้าช้าจริงรับไวไวเอ้ารับไวจริงๆเนี่ยแกเป็นลิงหรือไงจะเอายังไงแน่วะฮะถ้าจะเอายังไงกรี๊ด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 รับให้ก็ได้มีอะไรก็ว่ามาอ๋อนี่ฉันโทรมาหรือคุณโทรไปฉันมีเรื่องให้ช่วยเหลือจะให้ช่วยเหลือก็อะไรคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้จ้า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 เข้าใจโอ้ยนี่ก็ห่วงจะให้เข้ากลอนให้ฉันเล่าก่อนแล้วแกค่อยเข้าใจจ้าจ้าจ้าตอนนี้กำลังตื่นตระหนกเพราะว่าฉันตกอยู่ในอันตรายตกอันตรายตกสูงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ตกภูเขาหรือว่าตกกระไดฉันอยู่ชั้นสองอยู่คนเดียว
อยู่ๆก็เหลียวไปเห็นผู้ชายโอ้อยู่ตรงไหนไหนเล่าให้ฟังอ๋อเขาอยู่ข้างล่างกำลังจะปีนขึ้นมาให้ได้ตอนนี้เขากำลังตั้งท่าจะปีนขึ้นมาแบบขึ้นไปอะค่ะยังไงได้วะตำรวจขาเขาปีนขึ้นมาแล้วคงไม่แคล้วจะมีอันตรายเรียกใครมาช่วยได้หรือเปล่าจะมีใครมาช่วยเล่าไม่มีใครเขาใกล้ถึงห้องหนูแล้วด้วยส่งตำรวจมาช่วยหนูหน่อยได้ไหมและตอนนี้เป็นยังไงมั่งเขาปีนมาถึงหน้าต่างแล้วจะทำยังไงช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวจะส่งสายตรวจและให้รีบไปเอ๊ะไม่ต้องมาแล้วละมั่งเขาปีนเข้าหน้าต่างห้องข้างๆตายเอ้าเอ๊ะสงสัยเป็นห้องเขาลืมกุญแจแม่เสียดายถ้าปีนเข้าพลาดมาห้องหนูถ้าหากเขาพลาดปีนมาห้องหนูแล้วเขาจะรู้แล้วว่าอะไรนะเป็นอะไรแค่นี้นะอีอีวางหูสิจะถือทำไมจริงนี่ก็อีกรายฮัลโหล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 สวัสดีครับหมดเวลาแล้วแกจะรับทำไมสวยไม่ได้ออกไม่ออกมาเล่นกันนะคนเนี้ยเนี่ยเออไม่ออกแล้วที่แต่งตัวอย่างเงี้ยมันไม่เห็นตัวได้ไงเขาบอกว่าให้เราอยู่ในโทรศัพท์แหมเสียดายส่งมาแค่เสียงก็คือโทรมาแจ้งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าทุกข์สวยใช่มั้ยเป็นตำรวจถึงคนไม่มาหาก็โทรมาจากบ้านวุ่นวายกันไปหมดการเป็นตำรวจนี่น่าเห็นใจอ้าวตำรวจปวดใจแต่ยังไม่จบครับเพราะเรื่องราวระหว่างชาวบ้านครับตำรวจนี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยครั้งหน้านะคุณเท่งนะครับผมครั้งหน้ากลับมาพบกับเรานะครับคุณพระช่วยนะวันนี้พวกเราทั้งหมดนี่ลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ